สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะครูเอ๋ไปดูในคลิปก่อนที่พูดเกี่ยวกับคุณทอมที่ไปเที่ยวอยุธยาแล้วก็เห็นมีหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าอยากจะเอาอีกนะคะสตอรี่คุณทอมใช่ไหมคะงั้นวันนี้ EP 2เกี่ยวกับคุณทอมเรามาดูว่าวันนี้ครูเอ๋จะพูดอะไรเกี่ยวกับคุณทอมนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ไม่เอานะคะวันนี้คุณทอมมีเพื่อนนะฮะคุณทอมกับคุณสมชายนะเพื่อนคนไทยชื่อสมชายแล้วก็คุณทอมแล้วคุณทอมมีคำถามเยอะเลยเห็นไหมคำถามนะฮะคุณทอมเนี่ยไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่วัดมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าวัดนะคะทางเข้าตรงนี้เป็นกำแพงวัดหรือเรียกว่ารั้วก็ได้ค่ะแต่มากๆพูดกำแพงนะคะกำแพงวัดนะคะแล้วก็ที่วัดก็มีพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์มีเห็นไหมคะพระสงฆ์ก็มีไม้กวาดนะพระสงฆ์กวาดลานวัดนะคะพระสงฆ์กำลังกวาดลานวัดนะคะกำลังกวาดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโบสถ์นะคะโบสถ์เจดีย์แม่น้ำต้นโพใบโพนะคะใบโพแล้วก็ในโบสถ์ก็จะมีพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปแต่ไม่เห็นนะคะแล้วก็ใบโพร่วงค่ะใบโพร่วงใบแก่ๆร่วงลงมานะคะทีนี้ตอนที่คุณสมชายกับทอมเนี่ยเดินเข้าไปคุณสมชายก็เห็นหลวงพ่อนะเห็นพระนะคะพระอายุมากนิดหน่อยดูแล้วเท่าคุณพ่อก็พูดหลวงพ่อเวลาพระเราเห็นพระถ้าพระที่อายุมากๆนะคะมากๆเลยนะคะก็จะเรียกหลวงปู่หลวงตาถ้าอายุน้อยลงมาหลวงพ่อน้อยลงมาก็หลวงพี่แล้วก็พระนะคะทีนี้คุณสมชายเห็นคุณสมชายมองเห็นพระกำลังกวาดคุณสมชายก็เดินเข้าไปหาพระนะคะแล้วคุณสมชายก็พระยืนอยู่ใช่ไหมคะคุณสมชายก็เลยไหว้แล้วก็พูดว่ากราบนมัสการครับหลวงพ่อคุณสมชายพูดกราบนมัสการครับหลวงพ่อทอมเนี่ยอยู่ข้างหลังไม่ได้ยินคุณสมชายไหว้ใช่ไหมยกมือไหว้แล้วก็พูดเบาๆหลวงพ่อก็พูดเจริญพรโยมนะฮะพระจะเรียกคนว่าโยมแล้วพระจะเรียกพูดตัวเองว่าอาตมาอาตมาคุณทอมก็เดินเข้ามาอ๋อเห็นพระคุณทอมพูดภาษาไทยได้นะฮะคุณทอมชอบวัดนะฮะชอบพระคุณทอมก็พูดว่าสวัสดีครับพระคุณสมชายก็ยิ้มนะพระก็ยิ้มพระก็เจริญพรโยมคุณทอมก็มีคำถามโอ้สมชายยิ้มเอ๊ะทอมพูดภาษาไทยถูกไหมคุณทอมคิดโอ้ทอมพูดภาษาไทยถูกไหม
ทอมก็ถามสมชายทอมพูดภาษาไทยกับพระถูกไหมสวัสดีครับพระถูกไหมสมชายก็บอกก็ได้นะแต่ธรรมดาคนไทยเจอพระจะพูดว่านมัสการครับหรือกราบนมัสการครับแล้วก็เราไม่พูดพระเฉยๆพระอายุเท่าใกล้ๆคุณพ่อก็เรียกว่าหลวงพ่อทอมผู้สมชายอ่ะพูดว่ากราบนมัสการครับหลวงพ่อทอมก็โอ้โนสอรี่กราบนมัสการครับหลวงพ่อทอมพูดใหม่อีกหนึ่งครั้งหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรโยมเจริญพรมาจากไหนล่ะมาจากไหนเพราะว่าทอมเป็นไม่ใช่คนไทยพูดภาษาไทยได้เก่งนะทอมก็บอกว่าอ๋อผมเรียนภาษาไทยใน YouTube ครับมีสอนภาษาไทยใน YouTube แล้วก็ทอมก็บอกว่าหลวงพ่อผมเป็นคนอเมริกาชื่อทอมครับผมชอบประเทศไทยชอบดูวัดหลวงพ่อกำลังทำอะไรครับหลวงพ่อท่านก็ยิ้มนะคะหลวงพ่อพูดว่าอาตมากำลังกวาดใบไม้ทอมมีคำถามอีกค่ะมีคำถามโอ้พระต้องกวาดใบไม้ด้วยหรือครับเหนื่อยไหมครับหลวงพ่อบอกไม่เหนื่อยกวาดใบไม้ก็เป็นการฝึกสติเป็นการฝึกวิปัสสนาหนึ่งอย่างกวาดใบไม้ที่ร่วงใบไม้ร่วงก็เหมือนชีวิตคน1วันก็ต้องร่วงกวาดไปก็ต้องเรียนไปคิดไปฝึกความคิดเป็นการทำใจให้สะอาดใจให้สะอาดคุณทอมโอ้กวาดใบไม้ทำใจสะอาดโอ้กวาดใบไม้ทำความสะอาดลานวัดสะอาดตาดูก็สบายตาแล้วก็กวาดลานวัดก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ใจความคิดก็ดีขึ้นเรียกว่าเจริญโอ้คุณทอมก็ยิ้มโอ้หลวงพ่อโอกาสหน้าผมจะมาช่วยกวาดลานวัดนะครับได้เลยโยมหลวงพ่อครับทอมมีคำถามอีกครับหลวงพ่อว่ามาต้นไม้อันนี้ต้นอะไรครับผมไปวัดในประเทศไทยหลายๆวัดทุกวัดมีต้นไม้อันนี้ใบเหมือนหัวใจต้นไม้ชื่ออะไรครับทำไมมีต้นไม้อันนี้ที่วัดครับหลวงพ่อก็บอกว่าคุณทอมรู้จักพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าอยู่ในโบสถ์ก็เป็นพระพุทธรูป
พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพนั่งที่นี่แล้วก็ตรัสรู้อริยสัจสี่ตรัสรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธทั้งหมดดังนั้นต้นโพจึงเป็นต้นไม้ในพุทธศาสนาเห็นต้นโพก็ทำให้รู้คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม้มงคลเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เราจึงปลูกที่วัดไม่ปลูกที่บ้านนะคุณทอมโอ้เข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อขอบคุณครับหลวงพ่อสมชายพูดวันนี้ทอมได้ความรู้มากๆครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวทอมจะเข้าไปในโบสถ์ไหว้พระทำบุญแล้วเราสองคนกลับนะครับเราลาหลวงพ่อก่อนนะครับลาครับหลวงพ่อสวัสดีครับหลวงพ่อก็เจริญพรโยมมีเวลาก็มาวัดอีกนะมากวาดใบไม้กับหลวงพ่อก็ได้มาฝึกวิปัสสนาก็ได้นะทอมโอ้ที่วัดนี้มีฝึกวิปัสสนาด้วยหรือครับมีมาได้โยมขอบคุณครับวันนี้ผมต้องไปก่อนโอกาสหน้าจะมาใหม่นะครับหลวงพ่อเจริญพรโยมโชคดีนะเดินทางปลอดภัยค่ะแล้วคุณทอมกับคุณสมชายก็เข้าไปในโบสถ์ไหว้พระทำบุญแล้วก็กลับบ้านค่ะจบแล้วนะคะทอมสตอรี่ตอนไปวัดถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะนะคะแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคะว่าอยากฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกแล้วครูเอ๋จะพยายามมาวาดรูปแล้วก็จะเล่าให้ฟังค่ะวันนี้ครูเอ๋ไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ